วันนี้เรามาว่ากันถึงการแข่งขันฟอร์มูล่าวันกันอย่างที่ทราบกันดีครับว่านี่คือหนึ่งในกีฬาที่สุดมันและในขณะเดียวกันมันก็เสี่ยงอันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่ง โลบนีเมื่อเสี่ยงอันตรายแน่นอนว่ามาตรการเพื่อเซฟนักแข่งรวมถึงบางทีก็อาจจะต้องเซฟคนดูมันก็ต้องมีมากขึ้นเป็นธรรมดาและพระเอกที่เราจะมาพูดถึงกันในครั้งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฮาโลอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่นักแข่งรถ F1 ไม่รักไม่รักจริงหรือเปล่าที่มาของมันมาจากไหนและความคิดของนักแข่งเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อฮาโลถูกนามาใช้งานจริงติดตามกันได้ไป,ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม วันเดอร์วีลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษฎาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wonderw h e e l มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JBp เจษฎาบุญประสมนะครับเรื่องราวความเร็วทั้งโลก2ล้อ4ล้อไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งบนท้องถนนหรือใน หนังมังงะอนิเมะมีมาให้รับชม,ชมรับฟังกันที่นี่เช่นเคยนะครับผมกีฬาแข่งรถรหรือมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยหลายหลายคนคงทราบกันดีนะครับว่านี่คือกีฬาที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้ด้วยความเร็วที่มหาศาลการเกิดบิเหตุครั้งหนึ่งหากเกิดแรงแบางทีมันก็อาจจะส่งผลถึงชีวิตของนักแข่งหรือแม้แต่กระทั่งผู้ชมอย่างที่ Wanna <personas S 2> วอนวิลเคยเล่าไปในตอนสศกนาฏกรรมเิอมองสปี1955นะครับไปย้อนกันดูก็ได้เมื่อเป็นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย ามาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยมันก็ต้องมีตามมาและมีมากขึ้นเรื่อยๆๆแต่สำหรับวงการ F1 เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุบัติเหตุนในสนามแข่งจนถึงแก่ชีวิตมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งที่ดูจะเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่ซามาริโนกังปีสปี1994ที่สนามอิโมล่าประเทศอิตาลีแต่หลายคนคงทราบกันดีครับว่านี่คือสัปดาห์อันดำมืดที่สุดในบริษัท F1 เพราะว่ามีนักแข่ง F12 คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในสัปดาห์ดังกล่าวคนแรกคือโร兰ลัสเซนแบกเกอร์อดีตนักแข่ง F1 ชาวออสเตรียเสียชีวิตในรอบคอลี่ฟายวันที่30เมษายนและสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดมันก็ไล้เกิดขึ้นอีก ครั้งเมื่ออตันเซนน้าช้ําโลค F1 3สมัย เสียชีวิตในอุบัติเหตุช่วงการแข่งขันจริงวันที่1พฤษภาคมไม่เพียงแค่รัสเซนแบกเกอร์กับเซนนาที่เสียชีวิตเท่านั้นในสัปดาห์ดังกล่าวยังมีนักแข่งอีกหนึ่งคนครับที่ได้รับบาดเจ็บก็คือรูเบนส์บาริเคโลซึ่งได้รับบาดเจ็บในช่วงคอลิฟายถึงจะไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตแต่การบาดเจ็บก็รุนแรงเกินกว่าที่จะลงแข่งในสัปดาห์นั้นได้เหตุการณ์ดังกล่าวที่ซามาริโนกังปีปี1994มันเลยท้าห้า์ญญญยนานาาต์นาติหรือว่า FIA รวมถึงฝ่ายจัดกานยนงขันติหร ตัดสินใจสังคยนาระบบความปลอดภัยในรถแข่ง F1 ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสาคัญก็คือที่ตัวรถซึ่งเป็นเหมือน เกราะที่หุ้มตัวนักแข่งเอาไว้การตัดสินใจดังกล่าวมันได้ช่วยให้รถแข่ง F1 มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นครับด้วยความที่รถ F1 เป็นรถล้อเปิดนักแข่งยังมีความเสี่ยงในอาการบาดเจ็บรุนแรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศีรษะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีเพียงแค่หมวกกันน็อกเท่านั้นครับที่จะเป็นเกราะป้องกันจากวัตถุต่างๆซึ่งในบางเหตุการณ์มันก็ไม่อาจหยุดยั้งอันตรายไว้ได้ย้อนกลับไปยังปี2009ครับเฟลิเป้มาซ่าอดีตรองแชมป์โลก F1 ปี2008ประสบอุบัติด ้จาเจาตัวเองวันนั้นรถแข่งของรูเบนสบปริเคลโลคนเดียวกับที่รอดชีวิตจากสัปดาห์มืดที่ซาม,มาริโนนั่นแหละครับประสบปัญหาชิ้นส่วนสปริงหลุดออกจากรถแต่ว่าแทนที่มันจะออกไปข้างสนามมันกลับพุ่งเข้าใส่หน้าของมาซ่าอย่างจังเตทครั้งนั้นทําให้กะโหลกศีรษะของมาซ่าราวต้องพักตลอดทั้งฤดูกาลที่เหลือและแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนกับมาซาเพราะว่าอีก5ปีต่อมา ในปี2014 F1 ที่สุูาะประเทศญี่ปุ่นชูสเบียงคีนักแข่งชาวฝรั่งเศสเสียการควบคุมรถท่ามกลางสายฝนพุ่งเสียบท้ายรถแทรกเตอร์ที่จอดยกรถอีกคันหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุก่อนหน้าชูสเบียงคีอยู่ในภาวะโคมา่า9เดือนก่อนจะเสียชีวิตในปี2015การสูญเสียดังกล่าวครับรวมถึงการเสียชีวิตของนักขับในการแข่งขันรถล้อเปิดรายการอื่นๆที่มีอยู่ทั่วโลกและที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องคิดหาหนทางใหม่ที่จะช่วย ลดอันตรายลดอาการบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตให้กับนักกีฬาเพื่อที่โศกนาฏกรรมแบบที่เคยเกิดขึ้นกับรัสเซนเบเกอร์เอยเซนนาเอยหรือแม้แต่ชูสเบียงคีจะไม่เกิดขึ้นอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฟลิเปมา s ซาและชูสเบียงคีทุกฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันครับว่ามันควรจะต้องมีอุปกรณ์สักอย่างที่เป็นเกราะป,ป้องกันนักขับเวลาที่มีวัตถุบางอย่าง พุ่งเข้าใส่ส่วนศีรษะของนักแข่งแต่กว่าที่จะได้ข้อสรุปว่าอุปกรณ์นั้นควรเป็นแบบไหนมีหน้าตายอย่างไรมันก็ใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวเทคโนโลยีแรกที่ได้รับการวิจัยและถูกนํามาทดสอบก็คือฮาโลนี่แหละครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015โดยทีม Mercedes ต้นแบบตัวแรกเนี่ยมันทำมาจากเหล็กแต่สามารถรับแรงกระแทกจากยางรถยนต์บวกกับล้อน้ำหนัก20กิโลกร,รมัม ที่พุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วถึง225กิโมตรต่อชั่วโมงได้แล้วก็มีการพัฒนาต้นแบบต่อย,ยอดเป็นตัวที่2ในปีถัดมา2016โดยดีไซน์เนี่ยเพียวลงจากเดิมครับเพื่อช่วยให้นักแข่งสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภา,ายนอกได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามครับฮาโลไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกเดียวที่มีการคิดค้นและคาดการว่าจะถูกนามาใช้เพราะในขณะเดียวกันทีมแข่งงินอื่นรวมถึงทาง FIA ก็ มีการคิดค้นทางเรื่อนอื่นด้วยเช่นกันอย่าง Red Bull Racing ออกแบบสิ่งที่เรียกว่า Aero Screen ขึ้นมาในปี2016ลักษณะม,มันจะเป็นแผ่นกระจกขึ้นมาครับ ขึ้นมาเตี้ยๆเพื่อปกป้องช่วงหน้าของศีรษะทัวาะไอเดียแอโรสกรีนของเรดบูลเนี่ยดูจะไม่ได้รับการตอบสนองโดย FIA มากนะเพราะว่าพวกเขาเองก็สร้างอีกตัวเลือกหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าชิลล d ลักษณะจ,จะใกล้เคียงกับแอโรสกรีนครับผมถูกคิดค้นมาในปี2017แต่หลังจากการทดสอบเพียงไม่กี่ครั้ง FIA ก็ต้องล้มแผนในการที่จะนำชิล l d มาใช้เพราะว่าเซบาสเตียนเฟตเทลแชมป์โลก F1 4สมัยหนึ่งในคนที่ได้ทดสอบชิลล์บอก บอกเลยครับว่ามุมมองเห็นผ่านชิลเนี่ยทำให้เขารู้สึกวิงเวียนคล้ายจะอัดเจียนขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อ a แอโรสก e ีน ไม่ได้ถูกนํามาใช้ชิลไม่ได้ถูกนํามาใช้ที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครับ FIA ฟันธงว่าฮาโลเนี่ยแหละจะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยใหม่โดยเริ่มติดกับรถแข่ง F1 ทุกคันตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมารวมถึงซีรีส์การแข่งขันรถรุ่นรองที่ FIA รับรองด้วยอย่าง F2 มีฮาโลตั้งแต่ปี2018เช่นเดียวกันครับ Formula E หรือรถสูงพลังงานไฟฟ้ามีครั้งแรกในฤดูกาล2018-2019ส่วน F3 ใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาแต่ในขณะเดียวกันครับเทคโนโลยีอย่าง Aero Screen ของ Red Bull เนี่ยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เฉยเพราะว่าทาง IndyCar ก็ได้นำ Aero Screen เนี่ยมาใช้ในรถแข่งของพวกเขาด้วยเช่นกันเรากลับมาว่ากันที่ Halo กันต่อแม้ทาง FIA เนี่ยจะมีมติว่าให้ใช้ Halo แล้วก็ตามแต่ว่ากระแสะเริ่มแรกของ Halo เนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับนักแข่ง F1 หลายคนแฟนกีฬาความเร็วก็ไม่น้อยต่อต้านไอเดียนี้ครับและเริ่มต่อต้านกันมาตั้งแต่ แต่ช่วงแรกๆที่มีการทดสอบเลยด้วยซ้ำเหตุผลนั้นมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุนทรียภาพที่หลายคนมองว่ารูปทรงเนี่ยมันเหมือนกับกางเกงในบ้างหรือไม่ก็รองเท้าแตะบ้างรวมถึง ความเค,ครือบแคลงสงสัยว่ามันจะทําให้นักแข่งปลอดภัยได้จริงหรือถ้าเกิดจะเอ่ยชื่อแกนนํากลุ่มต่อต้านฮาโลเนี่ยหลายคนเลยครับผมแล้วแต่ละคนก็ดังๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเซอร์ลูอิสแฮมิลตันนักแข่ง F1 ของที Mercedes, มเมอร์เซเดสแชมป์โลก7สมัยซึ่งในตอนที่พูดถึงเนี่ยแกยังไม่ได้ยศอัศวินนะครับหรือแม้แต่นิกกิลลาวดา้าแชมป์โลก F1 3สมัยซึ่งเคยประสบอุบัติเหตนะุหนักในการแข่งขันที่เนอร์เบิร์กริงปีหนึ่งเก้าร้อยเจ็ดสิบหกจนเสียโฉมก็โดยเช่นกัน ฮาโลก็มีมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเฟเดโดออลอนโซ่แชมป์โลก F1 สอสมัยเซอร์จกลิสจูวตแชมป์โลก F1 3สมัยที่เปรียบเทียบฮารโลเหมือนกับ วัคซีนเลยทีเดียวครับผมอีกคนก็คือเซบาสเตียนเฟตเทลแชมป์โลก F1 4สมัยรายนี้ถึงกับบอกเลยครับว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเจ้าเนี่ยสามารถเซฟชีวิตได้จริงอะ่ะผมไม่สนหรอกว่ามันจะมีดีไซน์ที่น่าเกลียดขนาดไหนแน่นอนครับการตัดสินใจว่าจะนาฮาโลมาใช้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการมโนความคิดหุนหันพลันแล่นแต่อย่างใดเพราะเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการศึกษาวิจัยมาหลายครั้งหลายหนหลายปีจนในข้อสรุปว่านี่คืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการเซฟชีวิตนักแข่งจากอุบัติเหต ที่ส่งผลต่อศีรษะและสมองเริ่มจากดีไซน์ครับหลายๆคนมองว่าดีไซน์ฮา l o โเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับกางเกงในบ้างเหมือนกับรองเท้าแตะบ้างแต่ f i a ยืนยันผ่านการวิจัยครับว่าการออกแบบลักษณะน,นี้เนี่ยสามารถปกป้องนักขับ จากวัตถุต่างๆได้ในมุมที่หลากหลายที่สุดเหนือกว่าอีก2ทางเลือกอย่าง Aero Screen แล้วก็ Shield ส่วนนักทัศนวิสัยทาง FIA มีการทดสอบหลายต่อหลายครั้งครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงจนนักแข่งหลายคนเนี่ยซึ่งได้ทดสอบ h a โลเนี่ยบอกว่ามุมมองการเห็นในระหว่ารแข่งขันแทบจะไม่แตกต่างจากเดิมตอนที่ไม่มีฮาโลเลยแม้แต่น้อยส่วนเรื่องการรับแรงกระแทกเนี่ยหายห่วงเลยครับเพราะ ฮาโลที่ทําจากวัสดุไทเทเนียมน้าหนักเพียง9กิโลกรัมเนี่ยสามารถรับแรงกระแทกได้สูงถึง125กิโลนิวตันเทียบเท่าน้ําหนักก็มากถึง12ตันครับเปรียบง่ายๆเอาไว้เห็นภาพก็คือสามารถนําช้างแอฟริกา2ตัวหรือลอนดอนบัสรถประจําทางสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนสาราชาณาจักรเนี่ยขึ้นไปวางบนฮาโลได้เลยยิ่งไปกว่าน,นั้นครับ ทาง FA a เนี่ยได้ทําการจําลองเหตุการณ์ที่มีชิ้นส่วนพุ่งเข้าใส่หัวคนขับ17ครั้งฮาโลสามารถป้องกันได้ถึง15ครั้ง ถือว่าเป็นอันตราส่วนที่สูงมากนะครับแม้อาธิจริงเนี่ยมันมีความกังวลในเรื่องของการเข้าออกจากตัวรถครับผมเพราะว่าเมื่อมันมีฮาโลเท่ากับว่าการเข้าออกจากตัวรถเนี่ยมันจะทําได้ไม่สะดวกเหมือนเดิมจน f อฟต้องปรับแก้กฎครับเพิ่มเวลาที่นักแข่งเนี่ยต้องสามารถออกจากตัวรถได้หลังเกิดเหตุจาก5วินาทีเป็น7วินาทีแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับผลการวิจัยการทดสอบต่างๆเนี่ยทำให้ FIH มั่นใจว่าฮาโลจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยให้รถ F19 ก้าวสู่ ใหม่ที่นักแข่งมีความปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ทีมแข่งเนี่ยยังดูจะได้ประโยชน์จากการมีฮาร์โรดเช่นกันครับอย่างที่ทราบกันว่า F1 ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองพื้นที่บนรถก็เช่นกัน FIA และฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตให้ทีมแข่งสามารถนำสปอนเซอร์มาติดที่ตัวฮาร์โรได้มันก็เลยได้เห็นสปอนเซอร์ต่างๆมากมายถูกนำไปติดไว้บนนั้นแต่ครั้งที่ดูจะเป็นตํานานที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นไอเดียของ ทีม f o r c e อินเดียครับหรือแ s t o n m a r ติ n ในปัจจุบันเนี่ยเพราะพอ FIA อนุมัตานให้มีการใช้ฮาร์โลเนี่ยฟอร์สอินเดียก็ได้รับลูกเลยครับไปเซ็นสัญญาก,กับ Ha วายานัแบรนด์รองเท้าแตะชื่อดังสัญชาติบราซิลเพื่อมาเป็นสปอนเซอร์ของทีมและตำแหน่งที่ h a วา a n a ัสติดนั้นอยู่ตรงไหนล่ะครับก็ตรงฮารโลนั่นแหละครับไหนไหนฮาร์โลมันก็ถูกมองว่าเหมือนกับดีไซน์รองเท้าแตะคีบแล้วก็เอารองเท้าแตะมาโฆษณาขายของซะเลยอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น แม้ว่าจะมีทั้งเสียงคัดค้านและเสียงสนับสนุนแต่ในเมื่อ FIA ออกเป็นกฎข้อบังคับทุกทีมก็ต้องทําตามครับในที่สุดฮาโลก็ได้ถูกนํามาติดตั้งบนรถแข่ง F1 จนได้โดยเริ่มตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเวลาผ่านไปผ่านไปรูปทรงที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็เริ่มชินตานักแข่ง และแฟนกีฬาความเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ฮาโลถูกพูดถึงในเรื่องการเซฟชีวิตนักแข่งมันได้เกิดขึ้นในสนา,สาม13ของปี2018ที่สปาฟังโคชอมสประเทศเบลเยียมเกิดวุดินวการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเลยครับผมรถของนิโก้ฮูเคนแบกซึ่งตอนนั้นอยู่กับทีมเรโน่เนี่ยไปชนท้ายรถของเฟเนโรอลอนโซซึ่งตอนนั้นอยู่กับทีมแมคคารนจนรถของอลอนโซพุ่งลอยข้ามรถของชาวสโลแคร์ซึ่งตอนนั้นเป็นรุกกี่อยู่กับทีมซอบเบอร์ แต่เดชาบุญครับมันไปเจอกับฮารโลซะก่อนทําให้ตัวของเลครแคลเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆร้ายแรงเลยซึ่งข้อมูลที่ทาง FIA เปิดเผยหลังจบการแข่งขันเนี่ยระบ,บุว่าแรงที่ส่วนฮารโลของรถเลครแคลได้รับจากรถของลอ,องโซ่นั้นสูงถึง56กิโลโนิวตันหรือเทียบเท่ากับน้ําหนัก5ตันเลยทีเดียวแน่นอนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นหลักฐานสําคัญเลยที่ทําให้เห็นถึงประโยชน์ของฮารโลนิโครอสเบิร์กแชมป์โลก F1 ปี2016เนี่ยถึงกับฟันทงเลยครับว่าเหตุการณ์เนี่ยน่าจะช่วยให ว่าฮาโลเนี่ยสามารถเซชยชีตได้จริงหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีเสียงเคลือบแคงสงสัยอยู่ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นโชคดีหรือเปล่ามันอาจจะจังหวะมันพอดีเกินไปหรือเปล่าไม่เพียงเท่านั้นครับมันยังเกิดอุบัติเหตุใน F2 รูกกาศ2019ที่สปาฟังโกชอมเนี่ยแหละครับที่เดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ของชาวสุลเลแคลร์เฟรนโรลอนโซในปี2018นั่นแหละครับเหตุการณ์นั้นใน F2 ปี2019เนี่ยอองตวนฮูแบร์รถเกิดเสียหลักครับหมุนไปขวางทางฮวนมาเนลคอเรียาที่เบรกไม่ทันซัดเข้ากลางลำอย่างจังอองตวนฮูแบรเสียชีวิต ส่วนฮวเมาเนิลคอเรีย Korea ได้รับบาดเจ็บหนักขาหักแต่ในปัจจุบันคอเรียสามารถกลับมาลงแข่งรถได้อีกครั้งแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในปี2020เชื่อว่าหลายคนน่าจะจาเหตุการณ์นี้ได้ดีมันคือสิ่งที่ผมขอให้คํานิยามแบบนี้แล้วกันภายพิบัติระดับหมอลำเพลิงขออภัยที่ต้องใช้คานี้แต่ว่าที่บอกว่าเพลิงเนี่ยมันคือเพลิงจริงๆนะครับในการแข่งขันบาเรนกลางปีที่สักเคียประเทศบาเรนออกสตาร์เพียงไม่กี่โค้งเท่านั้นครับรถของโรแมนโกชองทีมฮาสตัดหน้ารถ ของแดเนียลคิวิอาจากทีมอัลฟาเทอรี่เสียหลักพุ่งใส่กำแพงเต็มแรงรถขาดเป็นสองท่อนไฟลุกท่วมหลายๆลคนคงจำภาพเหตุการณ์ตอนนั้นได้เป็นภาพที่หลายๆคนไม่เชื่อว่ามันจะได้เห็นแต่มันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในตอนนั้นโลกความเร็วแทบจะหยุดหมุนเลยครับเชื่อว่าคนที่ได้ดูการแข่งขันไม่ว่าจะในสนามหรือในการถ่ายทอดสดคงรู้สึกไม่ต่างกันแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพียงไม่กี่นาทีหรืออาจจะถึงขั้นไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำโกรชองสามารถปีนซากรถ ออกมาท่ามกลางกองเพลิงได้โดยตัวเองสิ่งที่เจ้าตัวเจอมีเพียง แผลไหม้ที่มือกับข้อเท้าเท่านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่อย่างใดและเมื่อไปดูซากรถของโรแมนโกชองเห็นได้เลยครับว่าฮาโลนั่แหละคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ช่วยเซฟชีวิตของเขาเพราะว่าฮาโลนั่นนะครับช่วยปกป้องศีรษะของเขาในตอนที่รถพุ่งชนกําแพงและเ,ลเรียกได้ว่าแทบจะมุดกําแพงไปเลยที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับได้มีการนำวินิเหตุข,ของโรแมนโกชองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตการซึ่งพบว่าเหตุการณ์ใน F1 ปี1974ที่วัดกินสเกลนประเทศสหรัฐอเมริกาคือเหตุกา ที่ใกล้เคียงกับอุบัติเหตุที่โรแมนโกรชองเจอที่บาเรนในปี2020มากที่สุดบาเรนก็คือระบบความปลอดภัยของ F1 สมัยก่อนมันไม่ได้ดีเท่ายุคสมัยนี้ครับรถของเฮลมุดโคยนิกแทบจะเรียกว่าลอดกำแพงเหมือนกับที่โรแมนโกชองเจอเลยเพียงแต่ไม่ใช่ว่าทุกส่วนของรถจะลอดผ่านกำแพงไปได้มันไปติดตรงสีสัของโคยนิกนี่ยนะครับสีสัของเขาถูกกำแพงรั้วตัดขาดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นครับเหตุการณ์พิสูจน์ฮา์โลเนี่ยเกิดมีมาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นใน F1 ฟรวันฤดูกา 21, ล2021หลายๆคนน่าจะจำกันได้ดีลุยแฮมิลตันปะทะกับมาร์คเวอร์สตัพเพนรถของเวอร์สตัพเพนปีนเคิร์บแล้วขึ้นไปเกยรถของแฮมิลตันแล้วทับใส่รถของแฮมิลตันไอตรงที่ทับเนี่ยแหละครับมันได้ทับในส่วนของที่นั่งคนขับพอดีซึ่งถ้าไม่มีฮารโลเนี่ยบางทีอัศวินนักซิ่งชาวสาราชาจากผู้นี้อาจจะมีอาการบาดเจ็บที่หนักหนาสหาหัสกว่านี้ก็เป็นได้และอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นใน F1 ฤดูการ2022ที่ซิลเวอร์สโตนสาร ร,รถของโจกวนอยู่นักซิ่งชาวจีนตีลังกาพลิกคว่ำถลายไปกับพื้นแทรกด้วยความเร็วสูงก่อนจะพุ่งใส่กำแพงผู้ชม สิ่งที่ช่วยปกป้องศรีรษะของโจกวนอยู่ก็คือฮาโลเนี่ยนะครับจเจ้าตัวถึงกับโพสขอบคุณอุปกรณ์ชิ้นนี้เลยที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงนะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดอ Uber ุบัติเหตุก็สามารถกลับบ้านได้แล้วก็นอกจากในการขัน F1 เนี่ยมันยังมีอีกหลายเหตุการณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นใน F2 FT หรือายการอื่นๆที่ฮาโลเนี่ยได้กลายเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าสามารถเซฟชีวิตได้จริงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวงการรถแข่งเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าสมัยก่อนแบบ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาซึ่งความออกไปของนักแข็งก็เป็นหนึ่งในนั้นและด้วยเหตุนี้แหะครับมันเลยทําให้เกิดฮาโลขึ้นมาถึงจะมีเสียงต่อต้านในตอนแรกแต่ผลการศึกษาวิจัย และบทพิสูจน์การแข่งขันจริงมันได้ทาให้หลายคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงความคิดนั่นแหละครับเพราะในบางเหตุการณ์ของที่มีแล้วไม่ได้ใช้มันดีกว่าตอนที่จําเป็นต้องใช้แล้วไม่มีนี่นะครับเรื่องราวของฮาร์โลอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่นักแข่ง F1 ไม่รักแต่ตอนนี้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะรักหมดใจแล้วพวกคุณคิดยังไงบ้างกับฮาร์โลรู้สึกว่ามันยังปรับปรุงให้สวยอยูนได้อีกไหมหรือว่าปรับปรุงให้ปลอดภัยดกว่านี้ได้อย่างไรหรืออยากให้ F1 เพิ่มระบบความปลอดภัยใดๆอีกบ้างบอกกันมาได้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ เช่นคคยครับอยากให้เราเล่าเรื่องไหนอีกบอกกันมาในคอมเมนต์ได้เช่นกันแล้วก็ตอนนี้ช anel u b e m a เม s t a ตน Thailand กำลังจะก้าวสู่5 0 0แสนซับแล้วนะครับฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ไปถึงตัวเลขดนังกาวได้โดยเร็วนะครับผมสำหรับวันนี้วันอวิวมาจันยานยนต์กับคนรักความเร็วขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กําลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0,000นซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ